สังเกตนะใครจะฉลองใครจะบันเทิงรุ่งเรืองยังไงแต่ที่เราจัดกี่ปีมาดูสิกว่าปีมาก็สวยหมดไม่ได้ลืมเลยไปยกแก้วดื่มฉลองเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาสวยหมดมาครั้งแรกทำอะไรก่อนไหว้พระพระแล้วมาผู้ประเสริฐประเสริฐยังไงสอนให้พวกเราออกจากทุกข์อันนี้พระไหว้พระกรับศีลทุกนี้เป็นบุญนะรับศีลเสร็จอาทันทานฟังธรรมก่อนฟังเจริญพระพุทธมนต์คาถาต่างๆที่สวยเหมือนเราทำก็เป็นพิธีกรรมนะแต่ต้องมีผู้นำเห็นไหมมีคนพาสวดพาทำพาไหว้และความดีต่างๆท่านเรียกว่าบุญบุญมีสิบประการบางอย่างผมเอาบุญกิริยาวัตถุมีสามก่อนเอามีทานศีลมีภาวนาเลยไปยินเป็นสิทธิ์ใช่ไหมเมื่อยาวัดจะไปมีอะไรช่วยกันช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยส่งอาหารช่วยม้าตัวเปล่าๆเนี่ยมาช่วยก็ได้นอนอยู่บ้านเห็นเขามาทำบุญเรานอนมาไม่ได้ทั้งสารทุกอนุโมทนาก็ได้ทีนี้มีบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลใครตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ใครจะสุขขอให้สุขจริงๆขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอย่างด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำขอจงเป็นอุปนิสัยเลยเป็นนิสัยสิ่งที่ดีๆทีนี้สังเกตไหมสมัยก่อนตั้งแต่พวกเราเป็นเด็กๆจะทำอะไรก็ตามแต่เวลาจะจบแต่หนังไปดูบันเทิงเรื่องเริงก็มีเพลงใช่ไหมหรือบางครั้งก็อาจจะขึ้นก่อนอันนี้แล้วแต่รูปนั้นหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มีก็เพลงสรรเสริญพระบารมีนี่แปลแต่ละตัวไหมเดี๋ยวเราก็จะร้องนึกถึงใครขอให้เป็นวันพ่อพ่อก็ต้องสั่งบารมีใช่ไหมครอบครัวจะเป็นสุขอย่างตะกี้พ่อก็ต้องมีธรรมของพ่อแม่ก็มีธรรมอย่างวันแม่ลูกๆ ก็ปฏิบัติตามธรรมครอบครัวก็เป็นสุขจากเริ่มสิ่งเล็กๆไปก่อนตั้งแต่เริ่มหัวใจของพ่อที่ปรารถนาดีก็แล้วก็ประพฤติปฏิบัติส่งไปถึงแม่แม่ก็ดูแลพ่อพ่อก็ดูแลแม่พ่อแม่พ่อแม่มีคุณธรรมลูกเต่าออกมาก็อบอุ่นทีนี้บาปกรรมตั้งแต่พบไหนชาติไหนมาเราทำไปสิ่งดีก็มีไม่ดีก็มีอะไรไม่ดีแล้วใช้ศีลเห็นที่สมาทานศีลก็เป็นกรอบป้องกันเนี่ยเชื่อเลยว่าพวกเรามาตั้งแต่ออกจากบ้านเนี่ยพอขึ้นรถมาปุ๊บเนี่ยก็มีศีลกันแล้วศีลทำให้ปลอดภัยเห็นไหมนิรภัยเข็มขัดนิรภัยขึ้นรถปิดประตูรถปุ๊บจะขัดจะอะไรใส่เข็มขัดก่อนป้องกันแม้แต่จะขับมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกนิรภัยนี่แค่เดินทางมันจะไปไหนยังต้องหาความปลอดภัยรู้ได้ยังไงว่ามันปลอดภัยก็ยังน้อยมีตัวป้องกันอย่างตะกี้ก็มีคนจะบอกมาแสดงธรรมมาบอกธรรมคือธรรมดาขี่รถเร็วๆขี่รถแรงๆทำงานมากๆในนี้อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงตู้เป็นดาราหนังฮอลลีวูดถ่ายแล้วเชื่อแล้วก็ไม่รู้บางทีก็ไม่ได้จำชื่อใครหรอกเพราะสมองตอนนี้จำแต่เด็กๆแก่มาแล้วเอาแค่บอกว่ามีคน
สแสดงธรรมคือตายให้ทุกตายเพราะอะไรก็ต้องมีเหตุถ้าบอกขับรถเร็วไม่มีเรื่องป้องกันทีนี้เข็มขัดก็ช่วยได้บางอย่างนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดสีทำไมคนอื่นเขาก็ปั่นกันแต่ไม่ตายอันนี้ไปชนไปแล้วก็ตายแสดงว่าสีแต่ละข้อถ้าเราไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขากรรมมันก็จะกลับมาหาเราถึงเวลาเคยเห็นว่าเครื่องบินตกยังมีรอยเลยน่าจะตายด้วยลำแต่มันคนไม่ถึงเวลาเขาก็หมดเลยสีป้องกันอันนี้สีแต่ละข้อในบางอย่างครอบครัวอยู่เป็นสุขกสินอะไรสินข้อการมีอย่าไปยุ่งเห็นไหมไปกุ๊กไปกิ๊กอะไรลองไปนรกเลยเลยทีขึ้นมาแล้วอยู่ด้วยความไว้วางใจไม่นอกใจกันรักกันมันดีๆเพราะสินไม่มีไม่มีระบบป้องกันเมียก็ไม่ดูแลผัวผัวก็ไม่ดูแลเมียก็เลยหายรับหายกันไปเกิดเรื่องที่ครอบครัวจะไม่เป็นสุขนี่คือสิ่งที่ปกปักรักษาคืออย่าไปทำอย่างที่มีขับรถมาเมาทำงานมาเหนื่อยก็เหนื่อยเข้าสังคมสังคมพาเมาแล้วก็ต้องเมากับสังคมแล้วใครล่ะมีอันเป็นไปไอ้ที่หามาทั้งหมดทำมาทั้งหมดจะจบตอนนี้แหละคือจบตอนตายไปกับความร่ำรวยคือรวยแล้วค่อยตายนะตอนทำบุญก็ปรารถนาสาธุขอให้ร่ำให้รวยตะกี้ก็บอกให้ถูกรางวัลที่หนึ่งตะกี้ตายด้วยรถอะไรปอร์เช่หรอปอร์เช่เกทีโอ้มีเกทีด้วยมันเป็นยังไงล่ะผมเล่นรถเขารู้ดีแต่เธอรถอะไรก็ตายได้นั่นเขามาสอนเราสอนเรื่องอะไรน่าจะตายให้ดูตายยังไงก็ขับเร็วๆแล้วก็บอกจะต้องรวยก่อนนะมีชื่อเสียงก่อนคราวนี้ถ้าเกิดพวกเราทำความดีรวยและมีชื่อเสียงด้วยแต่ถ้าศีลไม่รักษาสุขมันเป็นอย่างนั้นใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะออกมาวันนี้ก๋วยเตี๋ยวใส่อะไรดีมันก็ออกมาจะใส่พริกใส่น้ำส้มใส่ไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราก็กินตามที่เราใส่แล้วกันทีนี้ชีวิตนี้มันยาวมากเส้นก๋วยเตี๋ยววันนี้บางทีไม่ได้กินเดี๋ยวนี้ไปส่งผลข้างหน้าข้างพบข้างชาติไปกันท่านถึงเรียกว่าสร้างบารมีบารมีแปลว่าทำให้ติดติดอะไรก็มันไม่หวานอย่างหวานก็ใส่ไปดิอย่างเค็มก็ใส่ไปเสียที่มันเค็มนี่แค่รสอาหารทีนี้ถ้าศีลไม่มีก็รักษาศีลภาวนาไม่มีก็ให้ภาวนาขาดด้านไหนทีนี้ต้องเป็นผู้รู้ผ่าทางผู้อบรมสั่งสอนเห็นไหมยังในบรรดามหากษัตริย์ในโลกมีในหลวงของเราพ่อของเราข้อของแผ่นดินของราชนานที่สุดตั้งแต่ยังเรียกว่ายังเป็นยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนถ้าบุคคลที่ไม่มีวาสนาไม่มีบารมีพออยู่ไม่ถึงตรงนี้บางสมัยก่อนเจ็ดวันมันมีอันเป็นไปแล้วฉะนั้นบารมีของแต่ละพระองค์สั่งสมมาต่างกันในโลกก็เห็นที่ต้องเข้าใจว่าบารมีที่สั่งสมดูอย่างพระพุทธเจ้าไปจะได้เป็นพุทธเจ้าอย่างเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ที่เขาจะสร้างจุดให้ไปจุดนะพ่อแม่จุดต้องไปอยู่นู้นอยู่ในป่าแกแล้วอยู่ในป่าลูกคนเดียวก็หาเลี้ยงเป็นสุวรรณสารเป็นหนุ่มเข้าไปในป่าไปหาผลไม้มาให้พ่อให้แม่กินบ้างพ่อแม่ไม่ต้องออกไปหรอกแกแล้วจะหาเลี้ยงทีนี้คนที่มีเมตตาไปนั้นสัตว์ก็รักทั้งกวางทั้งกระต่ายทั้งอะไรก็ตามไปหาผลไม้และไม้ให้พอกินจุดยังไม่เข้านั้นสร้างเองให้พ่อแ
สร้างบารมีเขาก็จะสร้างโจทย์ให้พ่อแม่ตาบอดทั้งนี้ก็ไม่เสียใจเลยก็ถ้าพ่อแม่ตาดีก็ไปหากินเองเห็นตะกี้เห็นไหมพ่อเนี่ยก็บุฟเฟ่อะไรก็ว่าไปอันนี้ประโจทย์ยากขึ้นพ่อแม่ตาบอดลูกเลี้ยงนะทีนี้พอลูกเลี้ยงเอาให้พ่อแม่อยู่ในบ้านลูกส่วนมาสามจะไปหาก็มีเจ้ามือเป็นยักษ์มาจริงทำไมเห็นคนรูปงามแบบนี้ทำไมมาอยู่ในบ้านแล้วมีสัตว์ด้วยถ้าจะออกมาถ้ากลัวจะหนีด้วยความที่เป็นกษัตริย์เป็นยักษ์นะยิงก่อนเลยเอาธนูสอนยิงเขาทั้งนี้เจ็บปวดยังไม่ห่วงตัวนะห่วงพ่อกับแม่ถ้าฉันตายลูกใครจะดูแลพ่อแม่เห็นไหมสร้างบารมียักษ์ก็เลยถามทำไมงั้นเธอต้องไปแทนฉันนะฉันไม่ห่วงหรอกที่เธอฆ่าฉันฉันไม่โกรธด้วยแต่ว่าฝากอะไรได้ไหมฝากดูแลพ่อแม่ยักษ์ก็ไปทำท่าเอาผลไม้พ่อแม่ตาบอดทำตัวเหมือนเป็นลูกแต่พ่อแม่รู้นี่ไม่ใช่ลูกฉันหรอกถามว่าลูกอยู่ที่ไหนลูกถูกยิงอยู่พาไปดูหน่อยพาไปครั้งอ๋อในลูกฉันบาดเจ็บอย่าทิฐานนะด้วยสิ่งที่สั่งสมมาความดีของลูกพรของพ่อของแม่ลูกสอนลูกไม่อายต่อได้เริ่มยาวสวรรค์สามนั่นเป็นชาติหนึ่งที่สร้างสมบารมีทำให้เต็มครั้งนี้มันถูกที่พวกเราจะร้องเพลงสรรเสริญบารมีขึ้นมาใหม่ข้าพระพุทธเจ้าข้าคือพวกเรานะวันนั้นประเสริฐพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตอบใครได้ไหมจะร้องหรือได้ไหมพระเจ้าน่าได้น่าได้ไหมเอาขึ้นมาทีละคนข้าวเราพุทธเจ้าอะไรแปลว่าอะไรเอามโนและสิประการแปลว่าอะไรเอามโนคือหัวใจและศีระศีระคืออะไรศีรษะหัวนี่กรานคือกรานกรานอะไรนกพระภูมิบาลเอาหัวกรานนั่นนะศีรษะหนึ่งกรานนกพระภูมิบาลพระภูมิบาลแปลว่าอะไรภูมิบาลแปลว่าอะไรนามชื่อพระเจ้าอยู่นกพระภูมิบาลภูมิสถานที่แผ่นดินผู้รักษาแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินพระภูมิบาลบุญญาเดรเอกว่าเนี่ยบุญก็คือบุญญาเดรเอกเดรเอกแปลว่าบุญนะเดรเอกแปลว่าหลายหลังอันเดกอันเดกแปลว่าหลายหลังมันจะตื่นเอกบรมมาจากกริมเอกหนึ่งเดียวบรมสุดยอดจักกรีบุตรอมรินทร์หนึ่งในราชวงศ์จักกรีผู้เป็นใหญ่พระอินทร์ต่อไปอะไรบรมจักกรีพระสยามดินพระสยามแผ่นดินสยามอันเป็นใหญ่จริงๆสยามนี่เรายิ่งใหญ่นะแต่ถูกไม่รู้ใครทำตัดไปตัดไปเลยจะติดเดียวทีนี้ถ้าเราจะยิ่งใหญ่ต้องรู้พลังพระสยามมินสยามบวกอินทราอินแปลว่าผู้เป็นหนึ่ง
พระสยามหญิงอะไรต่อไปพระยศยิ่งพระยศยิ่งอยู่ต่อไปยศยิ่งยงอะไรเห็นไหมยศยิ่งยงจริงจริงจริงนานเลยต่อไปเย็นศิระครอบพระบริพันเย็นศิระก็คือเสียงนั่นนี่เย็นร่มเย็นครอบพระบริพันเพราะท่านดูแลรักษาต่อไปพระยศยิ่งยงเย็นศิระพระพรพระพุทธิบาลภูริเย็นศิระพระพระภูริบาลผลพระคุณท่านรักษาท่านรักษาผลพระคุณท่านรักษาปวงประชาเป็นสุขสารเป็นสุขสันติเห็นไหมแจกฉนกแล้วคือต้องไม่ร้องเป็นเพลงนะพอนั่งแปลงแล้วถึงไหนแล้วจงเสด็จดำผลประชารักษาผลประชาเป็นสุขสันต์นะเป็นสุขสันติขอบันดาลขอบันดาลนะเราขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสริตแปลว่าอะไรจงสำเร็จงานจงสำเร็จดังหวังว่าบริหารคือทายตั้งใจหวังสุดทวารไทยชัยโยชัยโยแปลว่าอะไรชัยโยแปลว่าดีชัยยะแปลว่าโชคชัยชนะแล้วชนะแล้วได้ตามฝันเนาะเห็นไหมชัยโยแม่ไหมนี่คือการสรรเสริญเพลงสรรเสริญบารมีนี่บารมีก็คือสิ่งแปลว่าทำให้เต็มทุกคนก็มีบารมีในการจะมากจะน้อยทำให้เต็มในหัวยกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินยกให้เป็นสมุทรเทพพระองค์จะต้องสร้างอะไรอย่างไรทำยังไงให้ติดตามนั้นผลพระคุณถ้ารักษาต้องรักษาแล้วจะได้อะไรตามฝันหวังเมื่อขาดไปไทยเห็นไหมพายกันสั่งสอนวันนี้เดี๋ยวเราจะร้องเป็นเพลงให้รู้ความหมายว่ามาจากไหนก็เหมือนอย่างเราสวดมนต์ที่คาถาต่างๆที่แต่งบางอย่างนะอย่างอัตถิโลเกสีลาคุณโนบอกว่าคาถาเนี่ยกันไฟไหม้เรื่องเป็นยังไงกันไฟไหม้ยกมาคาถาหนึ่งถ้าคาถากรณีอย่างผีหลอกผีหลอกก็ทำไงสวดคาถานี้แล้วไล่ผีจะไล่ได้ยังไงบางทีเขาบอกว่าสวดไปสวดไปสวดติดสวดถูกมันยังตะกี้หนิแต่ว่าผีก็สวดได้ทำไมต้องรู้ความหมายก่อนเพราะไม่เข้าใจกันไปทำแล้วผีก็ไม่ถูกใจเขาก็ไล่หนีพระพุทธเจ้าเลยบอกให้เรียนคาถาก็คือนี่มาเรียนเอาไปเล่าให้ผีฟังนะไปตรงนั้นที่ว่าผีดูๆเป็นบอกว่าฉันมาอยู่นี่เพื่ออะไรพอเข้าใจกันโอ้ยผีดีอกดีใจแม้แต่ก่อนไม่รู้ว่าเรามาอยู่แล้วได้รู้เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจกันบ้านก็เหมือนกันนะฟังข่าวทุกคนก็อยากได้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างแรกเดียวกันใครๆก็อยากได้จะสีไหนสีอะไรก็จะอยากได้แต่ว่าพูดอันเดียวกันแต่ทะเลาะกันงงไหมแสดงว่าเลยไม่ได้มันพูดกันไม่เข้าใจทีนี้จะไปใช้แรงไปตีกันให้ไม่จบฉะนั้นพลันต้องมีธรรมฉะนั้นอย่างตะกี้ในครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไงบางทีเขาก็หาว่าอย่างนั้นที่เพื่อต้องหาถูกกล่าวหาเนี่ยจะจริงไม่จริงต้องพิจารณาบางอย่างด้วยเขาจะบ้าก็ให้เขาว่าเถอะ
เราไม่จริงด้วยเขาว่าแต่เราก็อยู่ได้ของเราเนาะครอบครัวเราอยู่เป็นสุขแต่ถ้าเราอยู่ไม่เป็นสุขทีนี้เดือดร้อนทีนี้มันมีปัญหาก็ต้องสร้างบารมีทำให้เต็มอันไหนมันขาดเนี่ยอย่างต้องการนู่นต้องการนี่แล้วไม่เข้าใจกันก็วุ่นวายฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยเห็นว่าพวกนั้นอยากคุยมาด้วยกันนะอยากคุยแต่พวกเราอยากฟังอยากสวดมนต์แล้วก็บอกเออถ้าเธออยากไปอยู่ตรงนู้นนะไม่ใช่ไล่นะนี่เห็นไหมจริงๆอยู่ให้ถูกที่ใครจะเข้าห้องน้ำก็ให้เข้าไปตรงนี้ปิดประตูเบาๆแต่ถ้าอยู่ไม่ถูกที่คนจะนั่งเข้าห้องน้ำคนจะกินคนจะเล่นอยู่ด้วยกันวุ่นวายคนจะนั่งสมาธิสวดมนต์แบ่งให้เป็นอยู่ให้ถูกที่แล้วจะมีความสุขด้วยกันทุกคนที่ต้องมีความเข้าใจกันตกลงกันดีแต่ต้องมีธรรมเพราะบางครั้งพอไม่ได้ดั่งใจทีนี้ถ้าเป็นเด็กก็ร้องไห้โวยวายถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทำทีนี้ใครมีอาวุธก็ไปทำร้ายเขามีหมัดกับการหมัดใส่กันมีอะไรไม่ดีก็ทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเจ้าของอย่าไปทำดับดูประเทศไทยก็ให้บุญพวกเราที่สั่งสมนี้ก็ขอให้ประเทศชาติเราให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้คนเข้าอกเข้าใจกันไม่งั้นพวกเราเนี่ยนั่งเนี่ยถ้าเราเข้าอกเข้าใจกันแต่ละคนต้องมีธรรมเห็นไหมอย่างพ่อก็มีธรรมแบบพ่อแม่ก็มีธรรมแบบแม่ลูกก็มีธรรมแบบลูกพระก็ยังต้องมีธรรมธรรมในวินัยถ้าพระไม่มีธรรมยุ่งก็ไม่เอาเลยใช่ไหมเห็นตอนแฟบๆเดียวก็ไม่เอาถ้าเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่เมียก็เหมือนกันถ้าทำไม่ดูดูไม่ดีอยู่ไปอยู่ไปลูกเหมือนกันถ้าทำไม่เข้าทางก็อยู่บ้านไม่ได้เดือดร้อนประเทศชาติตั้งแต่ผู้บริหารถ้าทำไม่ถูกไม่ควรก็อยู่ไม่ได้พระมหากษัตริย์คุณจะต้องมีทศพิธราชธรรมมีธรรมสิบประการเห็นไหมธรรมนั่นแหละจะรักษาผู้ประพฤติธรรมพวกเราก็เหมือนกันได้ยินได้ฟังยังทำความเข้าใจบุญที่เราฟังเนี่ยเพราะคนบางคนมาด้วยกันจะฟังก็รู้เรื่องแต่ถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าเขาอยู่ในความสงบเป็นบางอย่างภาษาเดียวกันนะแต่คุยกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไปพูดถึงเรื่องภาษามันไม่เข้าใจเห็นไหมบางคนเข้าใจกันอย่าว่าแต่คนกับคนเข้าใจกันแม้ธรรมะเรารักมานั้นบางทีจะไปจ้ามานะเห็นไหมตอนแรกก็รักเราพอเลี้ยงมามันรักมาเยอะกว่าเราเป็นน้อยใจก็ไม่ได้เห็นไหมทีนี้เหมือนมีเมตตาต่อกันถ้าเรามองว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่เห็นถ้าเรามองว่าเขาก็จิตดวงบุญเขามีนะมาอยู่แล้วเขาก็มีคนรักมีคนห่วงใยเขาก็ต้องมีดีของเขาไม่งั้นก็เป็นหมาข้างถนนลูกก็เป็นหมาถูกเขาเอาไปต้มยำถึงแกงกินก็มีบางประเทศก็แล้วแต่กรรมของกันคนฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นจิตดวงอบรมจิตถ้าจิตมีกำลังจิตนั่นแหละจะพาทำจะพากายและวาจาทำให้ดีแต่การจะอบรมจิตก็ต้องฝึกที่กายด้วยให้มารักษาจิตเลยจิตไม่ดีอยากกินเหล้าก็ไม่ให้มันนั่งไม่ให้กินก็นั่งอยู่ตรงนี้ห้ามมันพอสักวันหนึ่งกายเริ่มเข้มแข็งมาจากจิตนะกายก็รู้จิตเมื่อเราไปรักษาศีลใช่ไหมข้ามเย็นก็ไม่ให้กินเหล้าก็ไม่กินนอนไม่ได้ดีไม่เหมือนอยู่ที่บ้านไอ้ตอนไปทำร่างกายนี่แหละพอเราฝึกที่กายจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นเองเพราะกายกับจิตมันอยู่ด้วยกันเหมือนพวกเรามันนั่นเองโอ้โหพอลุกขึ้นมาแต่เราปวดขาเป๋ไปเป๋มาทนแล้วได้อะไรรู้จักทนเจ็บทนปวดได้รู้จักอดทนรู้จักสงบท่ามกลางความวุ่นวายได้เวลาเราไปเจอข้างหน้ามีสิ่งที่ต้องอดทนนั้นสบายมากเราไม่กระเทือนจิตเพราะอะไรมันเคยเจ็บเคยปวดมาเพราะอะไรแล้ว
ลงมานั่งตรงนี้ผมขาไม่ดีเข่าไม่ดีอย่างนี้มันมีวิธีคิดวิธีพิจารณานะพวกเราได้ยินได้ฟังได้สั่งสมบารมีวันนี้ได้ฟังธรรมถือว่าบุญของพระองค์เหมือนกันที่เป็นเหตุใช่ไหมสังเกตดูดีกว่าอ้างพระบารมีของพระเจ้าของพระมหากษัตริย์ถ้ากฐินธรรมดานะคนมาไม่มาเขาบอกว่ากฐินพระราชทานโอ้เห็นที่วัดเราคนมามากมายเพราะอะไรแม้แต่กงสุลก็ต้องมาปกติไม่มาแต่พระบอกว่านี่เป็นพระราชทานมาเห็นบารมีไหมทีนี้เนี่ยพวกเรามีบารมีพวกเรามานั่งอยู่นี่ก็คือบารมีของพระองค์เรามาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยว่าแต่สมมติเทพเลยบางคนก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรบอกโอ้เนี่ยอาจารย์มีวงนู้นก็ปล่อยเทวดาเนี่ยคืออดีตนะจะมาไม่มาพวกเรานั่งดูนี่แบบโอ้ใครนะสมันตาเนี่ยเป็นกระทบสวดประสานใครรู้เสียงเพราะใครนะสวดมนต์สงบสงบไม่ต้องเทวดาข้างนอกนะใจพวกเราดีๆด้วยบุญสบายถ้าเรามีบุญอันนี้เราก็อยากให้โอ้ที่ไหนมีสุขก็ให้สุขจริงๆคือไปใครมีทุกข์ก็อยากให้ทุกข์